ประธานชมรมลิเกจังหวัดพิษณุโลกนำสมาชิกกว่า20คนแต่งกายชุดลิเกร่วมลงนามถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้พร้อมร่วมสมทบทุนจัดซื้อขนมและผลไม้แจกจ่ายให้กับผู้ป่วยโรงพยาบาลพุทธชินราชเพื่อทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลส่วนบรรยากาศที่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่พบว่ามีประชาชนเดินทางมายังกรุงเทพมหานครเพื่อถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและลงนามแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มขบวนรถไฟฟรีทั้งไปและกลับอีกขบวนละ7 โบกี้เพื่อรองรับจำนวนประชาชน